สวัสดีครับพบกับช่องโอย่าลากับน้องออย่าอยู่นู่นวันนี้เราก็มาทำอะไรจ๊ะมากินขนมป๊อปเป้ยเย้ป๊อปเป้กันเลยรุ่นสมัยปู่เด็กๆปู่ไม่เห็นมีขายเลยอ่ะนั่นน่ะมันไม่มีสมัยใหม่นี่มีแล้วอ่ะแล้วหนูซื้อมาจากไหนเนี่ยซื้อมาจากบริษัทสินค้าสินค้าซองเท่าไหร่ลูก15 บาทอ่ะตอนนี้เราก็เริ่มมารีวิวกันเลยนะจ๊ะมีรสอะไรบ้างมีรสบลูเบอร์รี่รสแตงโมรสลิ้นจี่ลิ้นจี่มีอะไรแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวด้วยรสสตรอเบอร์รี่เย้มีกี่รสชาติทั้งหมดมี6 รสชาติแล้วจะให้ปู่ชิมมันไหนลูกเนี่ยขอแตงโมก่อนได้ไหมนี่อันนี้รสแตงโมนะครับครับปู่จะเลือกอันไหนปู่ก็เลือกเลยเรามาลองชิมกันเลยนะว่าเป็นไงปู่ก็ไม่เคยกินนะเพราะตอนเด็กเราก็เตรียมจานมาแล้วอันนี้เรามีอุปกรณ์ปักด้วยแกะเด็กๆอย่าใช้นะเพราะมันอันตรายใช้ต้องระวังควบคุมดูแลนะจ๊ะแล้วข้างในเป็นไงลูกดูสิโอ้เป็นซองนี่เองเนาะเป็นซองเล็กๆนะครับซองเล็กอันนี้อันนี้ตัดลูกนี่ทำไงอ่ะแล้วเอาไม่ใช่ใส่มือเหรอแล้วกินไงอ่ะลูกอันนี้วางไว้นี่นี่เราเอาอย่างงี้อันนี้วางแกะโชว์นะครับให้พี่เขาโชว์ให้พี่ก็ดูโชว์ให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเราจะมากินกันซองนี้นะยกอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะลองสิยกเปรี้ยวมาให้ปู่บ้างพ่อเดี๋ยวหมดปู่ก็ไม่ได้กินสิเป็นยังไงทั้งเปรี้ยวทั้งป๊อกแป๊ะแล้วก็หอมกลิ่นแตงโมด้วยนะครับระเบิดป๊อกแป๊ะในปากเลยเปรี้ยวเอารสอะไรดีลูกสตรอเบอร์รี่มาเดี๋ยวปู่ตัดให้ไว้ตรงนี้ก่อนเด็กๆอย่ากินเยอะนะคะทำไมอ่ะเพราะเดี๋ยวมันเปลืองอ๋อเดี๋ยวหมดก่อนใช่ไหมลูกใช่แล้วมาชิมรสสตรอเบอรี่กันเทใส่จานดูก่อนสิเทใส่จานดูก่อนเทใส่จานดูก่อนดีว่าให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเป็นไงสีหน้าตาเป็นไงเป็นงี้นี่ชิมเดี๋ยวเราชิมในนี้ลูกนี่ลองสิอุ้ย6 เอาใหม่ออกไปแล้วเอาใหม่แล้วอันนี้เอาใหม่ดูสิเป็นไงค่ะปู่ชิมบ้างสิปอไม่เคยได้กินสักทีสมัยก่อนเด็กๆเราไม่มีนะรสสตรอเบอรี่ก็เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่แหละโอเคมันระเบิดในปากป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะกินแล้วอะไรต่อดีบลูเบอร์รี่มาเก็บกันปู่จะให้ปู่หนูเทใส่เองนะนี่เดี๋ยวอันนี้ก่อนรสองุ่นเทใส่จานดูสิสีเป็นไงสีเขียวโอ้โหดูสีเขียวบลูเบอร์รี่อันนี้กินอันนี้เดี๋ยวจะเทอ่ะตัวนี้ลองชิมดูสิอ้ําเป็นไงรสชาติปังอร่อยมากเลยให้ปู มันป๊อปแป๊ะอยู่ในปากเลยรสบลูเบอร์รี่เปรี้ยวมากเดี๋ยวเราจะฟังเสียงป๊อปแป๊ะดูนะครับว่าดังแค่ไหนเทไว้หมดซองเลยลูกนี่ดูเสียงครับ
ดูเสียงมันดังในแก้วนะครับรสชาติอร่อยดีนะแต่ว่าเด็กๆอย่ากินเยอะนะครับมีแต่สีเขียวนะคะปลาปลาสีเขียวอุ้ยกระเด็นแล้วลูกมาสีเขียวนี่รสอะไรลูกรสแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ลน้ำแกงเทข้างๆให้เพื่อนๆดูก่อนเขียวเหมือนเดิมเป็นไงลดดูสีซิเป็นไงเขียวอ่อนทีนี้เรามาชิมกันดูนะครับดูเสียงยังไม่หมดเลยนะป๊อกแป๊ะอยู่เลยเป็นไงรสชาติสีเขียวเปรี้ยวสะใจดีละลายเลยอันนี้ครับเราก็เทลงไปอีกนะครับเวลามันละลายแล้วเราก็กินเป็นน้ำ okay. เป็นน้ำผลไม้ได้นะวางนี้ลูกวางนี้ให้ฟังเสียงก่อนฟังเสียงป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บก่อนต่อไปไปละลายละลายลิ้นจี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่รสชาติก็เป็นตามผลไม้ครับรสชาติเหมือนรสจริงเลยครับว้าวย่างลูกเอาหล่นเลยนี่เป็นไงโอ้รสลิ้นจี่ก็เป็นสีชมพูลิ้นจี่นะจะใส่ดูสิอันนี้เขาก็มีติดต้มอันนี้เขามีที่แกะให้นะเนี่ยเขาให้ฉีกได้เหมือนกันโอเคนี่ว่าฉีกได้เหมือนกันอร่อยไม่เปรี้ยวจริงเปล่ากินลิ้นจี่อร่อยรสลิ้นจี่อร่อยนะครับป๊อปแป๊บเหมือนเดิมก็จะมาแกะรสโค้กกันนะคะเหลือรสสุดท้ายแล้วใช่มาดูกันนะคะโอ้ยรสโค้กจริงจริงเดี๋ยวนี้เป็นรสโคล่านะครับรสโคล่าลองซิลองเทดูซิเป็นไงเทดูก่อนไปดูข้างๆนี่เดี๋ยวตรงนี้สีเหลืองแม่รสโค้กเป็นสีเหลืองด้วยเรามาชิมกันนะเอาชิมสิถือเป็นไงรสชาติดูสิเป็นไงเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวจัดเลยรสโค้กก็เหมือนเรากินเยลลี่รสโค้กอย่างนี้โอเครสชาติอร่อยดีนะครับแต่เด็กๆไม่ควรกินเยอะนะครับเพราะว่าถ้ากินเยอะๆมากอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะอันนี้ก็เขาก็เขียนอยู่นะครับว่าไม่เหมาะกับเด็กเล็กนะครับเด็กโตก็กินอย่าเยอะนะครับกินให้พอดีพอดีกินแล้วอย่าลืมไปแปรงฟันนะคะเพราะฟันจะผุได้ทีนี้เราจะเอามารวมกันเลยลูกเอาคนรวมกันคนลมดีๆน้องๆล้างมือกันก่อนนะครับก่อนมารับทานนะครับอันนี้น้องอลินก็ล้างมือเรียบร้อยแล้วฉีดแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วมันเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวปู่ชิมด้วยรสชาติตีกันมั่วเลยครับเดี๋ยวเป็นแตงโมเดี๋ยวเป็นลิ้นจี่เดี๋ยวเป็นบลูเบอร์รี่เดี๋ยวเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นโคล่ามันรสมันค่อยๆแตกออกมาทีละรสทีละรสให้เราได้รู้สึกเป็นแอปเปิ้ลหรือเป็นสตรอเบอรี่แล้วกินอย่างนี้ก็ดีนะลูกเนี่ยกินหลายๆรสลงกันนะเข้าท่าดีอ่ะเดี๋ยวมันแบบเหมือนเป็นรสนู้นรสนี้มาเงี้ยนี่เดี๋ยวปู่จะชิมน้ำเนี้ยที่เราเทลงไปตะกี้ okay. ได้นะเสียงยังไม่หมดเลยอ่ะป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเดี๋ยวปู่ชิมก่อนทีมันเป็นรสชาติผลไม้แต่มันไม่หวานนะมันไม่ออกหวานเพราะมันละลายน้ำมาเป็นน้ำผลไม้รวมๆกันหวานนิดนึงนะกินแบบนี้อร่อยกว่าโอเคเอารวมๆกันแล้วกินอร่อยกว่าพี่ๆอย่าออกไปไหนนะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆล้างเจลแอลกอฮอล์
ออกไปไหนก็ต้องใส่แมสใส่แมสอย่าเปิดแมสถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกไปไหนจะดีที่สุดค่ะใช่ไหมลูกอาจารย์จะตกก็ฝากช่องด้วยฝากช่องปู่ย่าหลานกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่ออะไรจ๊ะเพื่อรับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปใช่ไหมลูกใช่สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายอ้าวเด็กว่าห้ามกินต่อห้ามกินไม่ใช่เหรอห้ามกินเยอะไม่ใช่เหรอพอแล้วไงโอ้ยอดใจไม่ไหวเด็กอดใจตกลงตะกี้พูดว่าอะไรเด็กห้ามกินเยอะไม่ใช่เหรอแล้วเราก็อยากกินเยอะสิโอเคไหม